Altis Esport White Perfect The White Essence จาก L'Oreal Paris Dove Hair Care วิตามิน ปีก่อนนะคะนักแสดงสาวท่านหนึ่งค่ะโหฮือฮามากตกลงปลงใจแต่งงานกับตลกระดับปรมาจารย์มีลูกด้วยกัน1คนชีวิตของคนทั้งคู่ถือว่าหลายต่อหลายคนอยากเอาเป็นแบบอย่างค่ะและตอนนี้ลูกสาวก็โตและน่ารักเหลือเกินเรากำลังพูดถึงครอบครัวของพี่เด๋อดอกสะเดาพี่ปูกนกวรรณค่ะและน้องปรายค่ะก็กะว่าจะไว้หนวดแล้วซื้อปืนแล้วล่ะครับนี่อ่ะหน้าคล้ายพี่ปูเนาะเหมือนไหมหน้าคล้ายเลยดีใจมากที่บอกว่าคล้ายปูเพราะคนบอกว่าถ้าใส่ไฝอ่ะทางนี้เลยค่ะโอ้ใช่แต่เมื่อกี้ทำปากนะใช่พี่เด๋อเหมือนกันต้องเหมือนนะครับไม่เหมือนก็จะไปเหมือนยามข้างบ้านก็เป็นเรื่องนะครับพี่ปูพี่เด๋อใช้ชีวิตคู่กันมากี่ปีแล้วคะโอ้โห17โอ้โหหนูอายุเท่าไหร่คะลูก9ขวบค่ะน้องปลายอายุ9ขวบแล้วหนูเรียนชั้นไหนคะอยู่เกรด4แล้วค่ะเกรด4โรงเรียนอะไรคะน้องปลาย ASB The American School Bangkok ค่ะโอ้โหลูกพี่เรียนอินเตอร์นี่คะอะดูพ่อแม่เขาสิคะพ่อเรียนวัดของพลอยค่ะเทศบาลวัดโชคค่ะแล้วทำไมพี่สองคนถึงตัดสินใจให้น้องปลายเรียนอินเตอร์คะเพราะเราเห็นว่าภาษาเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าแม่โตมาจากการที่เรียนภาษาอังกฤษก็คือ did eat a book อ่ะสำเนียงก็ไม่ได้แล้วเวลาที่จะไปต่อยอดทำงานในอนาคตเนี่ยมันก็ตีบตันก็เลยคิดว่าเอ้ยเราไม่ได้มีแฟนฝรั่งถ้ามีแฟนเป็นฝรั่งจะไม่ส่งลูกเรียนอินเตอร์เลยก็คือให้แฟนฝรั่งเราเนี่ยเป็นคนสอนก็ได้ถูกต้องแต่นี่เราอยากวางฐานให้ลูกก็คือต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยภาษาเป็นสิ่งสำคัญเป็นพิธีกรก็ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าได้อีกภาษาหนึ่งเนี่ยโอ้โหมันก็จะยิ่งเพอร์เฟกต์เข้าไปใหญ่ค่ะและที่สำคัญมันเป็นมรดกที่ดีที่สุดให้ความรู้แก่ลูกไม่มีโจรที่ไหนขโมยไปจากหัวสมองได้แต่ถ้าให้เงินแล้วลูกโง่มันขโมยได้จริงพี่เด๋อเห็นด้วยตลอดเลยไหมว่าพี่ปูอยากส่งลูกไปอินเตอร์อะไรเงี้ยก็ถูกต้องครับก็เห็นด้วยครับเพราะว่าพ่อแม่ไม่มีความรู้อะไรมากพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็หวังพึ่งลูกผมไปต่างประเทศผมต้องอาศัยลูกครับอ๋อเดี๋ยวนี้นำเที่ยวเหรอคะครับช่วยอะไรบ้างเวลาเราไปเมืองนอกช่วยอะไรบ้างอะพูดอังกฤษค่ะพูดกับใครบ้างคะลูกคนขายของไหนคนขายของผมถามว่าไอ้นั่นอะไรไอ้นี่ได้ไหมอะไรเขาจะเป็นคนพูดในสนามบินเพราะว่าบางทีไปกันครอบครัวแล้วมีน้องอีกคนนึงอ่ะนามสกุลคนละนามสกุลเขาก็จะชอบให้นั่งไม่ติดกันไงก็ต้องให้ลูกกับไปพูดเอาไหนๆเราพูดหน่อยสิยังไงขอที่นั่งเหรอขอที่นั่งติดกันอย่างเงี้ยลูกบอกไงดีอ่ะ Can we sit together แล้วไงอีกลูกแล้วไงอีกอ่ะเขาต้องถามไหมทำไมเขาจะถามมาทำไมWhy are you here แล้วเวลาหนูตอบแล้วลูกหนูมาทำไม We came here to travel โอ้โหช่วยแปลผมหน่อยสิอะไรมาต้องเที่ยวโอ้แต่สำเนียงเขาใช้ได้เลยนะคือพี่สองคนเวลาอยู่บ้านพูดภาษาไทยกับลูกไหมคะพูดค่ะไม่พูดภาษาอังกฤษค่ะอ๋อพี่ไม่พูดภาษาอังกฤษไม่พูดค่ะเพราะเราพูดสำเนียงกันไม่ได้แล้วหัวสื่อสารผิดอ่ะหางรับไปก็ผิดอ่ะเพราะผมถือว่าเขาอยู่โรงเรียนเนี่ยเขาพูดภาษาอังกฤษทั้งวันอยู่แล้วอยู่บ้านก็พูดไทยถือว่าน้องปลายเนี่ยเขาสู้มาโดยแบบด้วยตัวเขาเองเลยอันนี้ต้องยอมเขาให้เครดิตเขาเลยค่ะเวลาเรียนอินเตอร์มันก็แพงสิพี่ก็ต้องยอมอะค่ะก็ต้องยอมฟังเสียงก็รู้นะหลายอยู่แต่อย่างที่พี่ปูบอกคือมันเป็นมรดกให้ลูกถูกต้องพี่สองคนมีวิธีการเลี้ยงลูกยังไงคะโอ้ต้องแม่เขาครับเราเลี้ยงก็คือส่วนใหญ่ให้อภิสิทธิ์แม่เลยแม่เราเลี้ยงตามสบายง่ายๆสอนลูกว่าเวลาที่ลูกทำอะไรลงไปแล้วเนี่ยอย่าไปคาดหวัง ว่าฉันจะต้องชนะอันนี้ฉันจะต้องสอบให้ได้ที่หนึ่งอย่าไปคาดหวังลูกขอเพียงให้ลูกทำให้เต็มที่เท่านั้นก็พอแล้วผลที่ได้มันจะได้น้อยได้มากลูกต้องยอมรับมันเพราะว่าลูกได้ทำเต็มที่แล้วอ๋อเราไม่ได้คาดหวังว่าลูกต้องมาที่หนึ่งสิไม่ปูไม่อยากให้ลูกเรียนเก่งปูอยากให้ลูกมีความสุขกับการเรียนเพราะเราเชื่อว่าถ้าลูกหรือแม้แต่เรามีความสุขกับอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันจะทำอันนั้นได้ดีเองจริงแล้วส่วนพี่เด๋อคะมีวิธีการสอนไงคะผมก็สอนก็ผมให้สังคมสอนครึ่งหนึ่งทางบ้านครึ่งหนึ่งให้สังคมสอนดังนั้นผมอยากให้สังคมเนี่ยมีสิ่งดีๆอะไรเพื่อให้เด็กได้จดจำเอาไว้แต่บอกลูกหมดนะในโลกนี้มี2 อย่างมีขาวกับดำมีผิดถูกลูกเพราะฉะนั้นลูกเนี่ยต้องแยกแยะเองต้องคิดเป็นให้เขาคิดเองคิดเองเห็นว่าพี่ปูเนี่ยมีวิธีการสอนลูกด้วยการประดิษฐ์ของประดิษฐ์อะไรอะพี่ทำไดอารี่ทำไดอารี่ให้ลูกส่วนมากกับคนก็จะเขียนไดอารี่ใช่ไหมคะอันนี้เป็นเย็บผ้าค่ะอ๋อเย็บผ้าเป็นผ้าห่มใหญ่ๆเลยเป็นผืนไม่ใหญ่มากอะค่ะแต่เป็นเรื่องราวของเขาเขาเกิดวันที่เท่าไหร่ฟันซี่แรกขึ้นวันที่เท่าไหร่โอ้ยขอดูหน่อยนี่โอ้ตายเดี๋ยวนะพี่ปูก็เก่งด้านเย็บปักเหมือนกันเหรอคะเนี่ยชอบค่ะอันนี้ค่ะอ๋ออย่างนี้เลยนี่ค่ะลูกเกิดปีไก่อ๋อก็เลยเย็บไก่ให้ฟันขึ้นซี่แรกวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรแล้วก็คำแรกที่เรียกพูดคำว่าอะไรมามาและนี่เป็นลูกเขียนให้บอกถึงความรู้สึกของพ่อกับแม่ลูกก็เขียนแล้วก็อันนี้เป็นบ้านเราใช่ไหมคะเป็นบ้านก็บอกกับลูกว่าเวลาที่ลูกโตขึ้นถ้าลูกเกิดล้มเหลวในชีวิตลูกเศร้าให้กลับมาบ้านนะลูกเพราะว่าที่บ้านเนี่ยที่บ้านมีอ้อมกอดให้ลูกเสมอโอ๊ยตายแล้วดีค่ะดีค่ะก็บอกกับลูกว่าเวลาที่ลูกโตขึ้นถ้าลูกเกิดล้มเหลวในชีวิตลูกเศร้าให้กลับมาบ้านนะลูกเพราะว่าที่บ้านเนี่ยที่บ้านมีอ้อมกอดให้ลูกเสมอโอ๊ยตายแล้วดีค่ะดีค่ะดีจังเลยอะวางแผนไว้ดีไหมดีทำไมไม่รีบหาล่ะก็ถ้าหนูรู้เรื่องพี่กับพี่เด๋อกับพี่ปูมาตั้งแต่10 ปีแล้วหนูก็คงมีผัวไปแล้วอะตอนนี้ก็ไม่รู้จะทันไหมเนี่ยอันนี้มีแผนนะทำไมพี่ถ้าโตขึ้นเกิดมีเหตุการณ์ที่ทำให้เขาเนี่ยรำคาญแม่ขึ้นเสียงกับแม่ช่วงวัยรุ่นผิดใจกับแม่ฉันจะไม่พูดอะไรกับเธอเลยฉันจะเข้าไปในห้องแล้วฉันจะหยิบผ้าผืนแล้วโยนใส่หน้าเธอเลยให้เธอได้อ่านและได้รู้ไงว่าฉันนิ้วพรุนแค่ไหนทำให้เธอโอ้ยโดนทิ้งเลยแล้วนี่คืออะไรตุ๊กตาคืออะไรตุ๊กตาทำตุ๊กตาให้ลูกพี่ก็เย็บเองเนี้ยเหรอจ๊ะเย็บเองค่ะทำเองหมดทำเองแล้วเย็บให้ลูกเล่นเนี้ยหรอค่ะลูกก็แต่งหนังสือเลยคือลูกชอบแล้วเนี่ยมีชื่อหมดทุกตัวไหมนี่ไงเหรอตั้งอ๋อนี่คืออุ้ยนี่ไงเขาวาดงี้ชื่ออะไรบ้างลูกชื่ออะไรน้องปลายชื่อบับเบิ้ลบับเบิ้ลตัวไหนอ่ะตัวนี้บับเบิ้ลตัวนี้ตัวต่อมานิโคตัวไหนคะตัวนี้นิโคตัวนี้ริชาร์ดนี่ตัวนี้อ๋อสองตัวนี้แล้วตัวนั้นอันนี้เดี๋ยวก่อนอันนี้เป็นภาค2อ๋อนี่ภาคแรกแล้วนี่คือแล้วนี่หนูทำอะไรคะก็แต่งเรื่องราวกับเรื่องเกี่ยวกับตุ๊กตาหนูค่ะแต่ง3ตัวนี้บับเบิ้ลนิโคริชาร์ดแม่ไม่ได้นะสำเนียงยากเนาะโอ้3ตัวนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเนี่ยเล่าให้นะแม่ฟังหน่อยสิ Once upon a time there was a rabbit family. There were Nico, Richard, and Bubbles. They lived in a house in England. เฮ้ยเขามีจินตนาการเขาเนาะพี่ลิงบอกว่าฟุ้งเฮ้ยแสดงว่าเขามาแนวนี้แล้วเนาะเขามาแนวนี้ค่ะเห็นบอกว่าพี่ปูมีการวางแผนให้ลูกเป็นอย่างดีเลยวางนอกเหนือจากให้การศึกษาที่ดีตอนนี้แล้วทำอะไรอีกคะทำประกันชีวิตเนี่ยเยอะมากออมมรดกเนี่ยเยอะเพราะว่าปูเนี่ยตอนที่ลูกอายุเท่านี้ตอนปู9 ขวบอะแม่ตายแล้วก็อะไรที่มันผิดพลาดในชีวิตเนี่ยแม่ก็ไม่ได้ให้อะไรทิ้งไว้ให้เลยอย่างเงี้ยทำให้เรามีความรู้สึกว่า ทุกเวลาทุกวันนี้ที่เหลืออยู่อ่ะอยากอยู่กับลูกให้มากที่สุดสอนให้ลูกเล่นหุ้นด้วยทุกวันนี้หนูเล่นหุ้นเป็นแล้วเหรอคะลูกยังเหรอคะลูกกำลังสอนเพราะไม่รู้ว่าวันหนึ่งมันจะมีเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นใช่ไหมคะก็ประกันชีวิตเนี่ยเยอะแล้วก็ออมมรดกนี่ก็เยอะมันจะเป็นขั้นเลยว่าถ้าเกิดประกันชีวิตเนี่ยตายปุ๊บลูกได้ใช่ไหมคะแล้วก็มีอีกขั้นหนึ่งค่ะมีกรมธรรม์อีกขั้นหนึ่ง25 ปีลูกถึงจะได้อ๋อถ้าสมมติได้ตุ้มเดียวเดี๋ยวเผื่อใช้หมดเลยค่ะอ๋อรอถ้าเปิด25ได้อีกก้อนหนึ่งอะไรอย่างนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแม่จะสอนว่าถ้าเรามีเงินเรามีรายได้เนี่ยเราต้องให้เงินนี่มันทำงานด้วยตัวเองพี่สอนลูกแต่9 ขวบเลยเหรอคะแล้วไงได้ทำไงโดยเอาเงินไปอะไรลูกทำอะไรไปฝากธนาคารแล้วเราจะได้อะไรดอกเบี้ยได้เราได้ดอกเบี้ยแล้วเราเอาอะไรมาใช้เอาดอกเบี้ยมาใช้พอเราใช้ดอกเบี้ยแล้วเงินที่เราฝากตอนแรกมันก็ยังอยู่โอ้ตายเขาจะรู้จักคิดเป็นเพราะด้วยไอ้เรื่องอย่างเงี้ยเรื่องการฝากเงินออมเงินน่ะในระบบการศึกษาเราไม่ได้สอนไม่มีไงเพราะพ่อแม่จะกระตุ้นแล้วจะalert เองให้เด็กรู้สึกเฮ้ยคือฮะเวลาที่เราได้ดอกเบี้ยไม่รู้ว่าเท่าไหร่ก็ตามแต่แหละแต่เราจะดีใจไงอุ้ยได้ดอกเบี้ยลูกพอเราขึ้นเสียงปุ๊บลูกก็จะฮะมันมีอะไรน่าสนใจดอกเบี้ยคืออะไรเหรอแม่คืออะไรมันมีอะไรน่าสนใจเหรอถ้าเราไปทำเสียงเรียบๆว่าอุ้ยได้ดอกเบี้ยเลยเหมือนกับเราพี่ต้องใช้วิชาการแสดงเข้ามานิดนึงใช่เหมือนเวลาลูกเปิดเว็บเหมือนกันดูละครมู่หลานอ่ะสายตาดันเหลือบไปเห็นพอดีแล้ววันนั้นดันทำเสียงตกใจเสียงดังอ่ะปลายดูอะไรอ่ะเพราะว่าเป็นมู่หลานเป็นการ์ตูนแล้วเขาทำโป๊ะลูกไปเปิดเจอใช่ไหมคะลูกก็บอกอ๋อไม่มีอะไรค่ะแม่แล้วก็รีบเลื่อนบังทีนี้เราก็เลื่อนถอยมาดูไอ้นี่ใช่ไหมลูกบอกใช่ค่ะหลังนี้เราเปลี่ยนน้ำเสียงโอ้โถเอ้ยแค่นี้เองแต่ถ้าตอนไหนจะตกใจก็ตกใจให้ลูกสนใจเฮ้ยได้ดอกเบี้ยแบบอุ้ยปลายดูดิแม่ได้กำไรอีกแล้วเนี่ยแม่ได้อีกแล้วรู้เรื่องไหมลูกว่าแม่ได้อะไรบ้างอะแม่ได้กำไรอะไรบ้างเวลาแม่บอกแม่เล่นอะไรบ้างหุ้นนะเรื่องหุ้นหนูรู้ไหมว่าหนูมีแม่ที่เก่งมากๆและมีพ่อที่ใจดีเหลือเกินดิฉันว่าหลายคนเห็นน้องปลายตรงนี้แล้วโอ้โหเราอิจฉาเด็กคนนี้จังเลยเปลี่ยนความรู้สึกที่เป็นอิจฉาเอาความที่นี่ไงพี่ปูพี่เด๋อเขาเลี้ยงลูกยังไงล่ะเพราะเรามีอดีตไงแม่ตายตั้งแต่เล็กๆไงมันเลยเป็นปมไงแต่ว่าปมของพี่ก็ไม่ได้ทำให้แบบว่าเอ้ยชีวิตไม่ดีแต่มันกลายเป็นว่าเอาปมของเราเนี่ยมาเป็นประสบการณ์มาสอนลูกนี่แหละค่ะประเทศชาติสังคมจะดีได้ก็เริ่มจากครอบครัวเป็นหน่วยเล็กๆนั่นเองแล้ววันนี้ครอบครัวดอกสะดาวก็ทำให้เราเห็นแล้วนะคะถ้าวันหนึ่งเราจะทำให้ลูกหลานเราเติบโตเป็นคนดีสังคมได้มันเริ่มที่ตัวเราในการสั่งสอนวันนี้ขอบคุณมากๆที่มาแชร์ประสบการณ์การเลี้ยงลูกให้เราค่ะขอบคุณพี่ปูพี่เด๋อและน้องปลายค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าเราจะเลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้โตขึ้นกลายเป็นฆาตกรข่มขืนคนอื่นสักครู่เดียวค่ะ